วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อีเกียบางใหญ่ของเราเนี่ยจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแล้วเราก็ถูกใจนี่ตรงนี้ลดราคาจาก 1,990 บาทโปรโมชั่นเหลือเพียง990บาทใครเล่าจะอดใจอยู่เห็นไหมนี่เราก็เดินหาจนมาเจอสินค้าเราอันนี้เดี๋ยวเราจะแบกกลับบ้านนะครับ990บาทหนักอยู่กลับบ้านเราจะประกอบที่บ้านกันคืนนี้จะสวยจริงอย่างต้นแบบหรือเปล่านะติดตามดูตอนต่อไปสวัสดีครับหลังจากที่เราไปเดินอีเกียมาครั้งก่อนครับเราก็ได้สินค้าหนึ่งชิ้นเป็นตู้ที่ใช้ในบ้านของเราถ้าอยู่ในอีเกียบ่อยเราก็จะมีสินค้าของอีเกียมาประกอบตู้เข้าบ้านนี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องมีคืออุปกรณ์ครับมีค้อนนะครับมีคัตเตอร์สำหรับแกะกล่องมีสว่านไฟฟ้าเป็นสว่านเหมือนแบบตัวแฉกนะครับอ่ะเริ่มเลยครับเราจะมีอะไรบ้างในกล่องนะครับครับหลังจากเปิดกล่องครับสิ่งแรกที่เราเจอคือคู่มือแบรนด์ประกอบครับอุปกรณ์ของตู้ครับเดี๋ยวจะมาเรียงกันนะครับว่าเป็นยังไงพวกอุปกรณ์สกรูพวกจุดยึดจุดอะไรต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งเหล็กทุกอย่างแล้วก็ตัวอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้ครับต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ฝาตู้ต่างๆเดี๋ยวผมจะแยกเป็นชิ้นๆนะเพื่อสะดวกในการประกอบนี่เขาเรียกว่าค่อนข้างดีครับอนุญาตเป็นอนุญาตนะครับฝาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นชั้นของเราที่เราซื้อมามันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับก็แบบประกอบไปด้วยชั้นใหญ่2ชิ้นแล้วก็ชั้นเล็ก1ชิ้นนะครับอ่ะครับหลังจากที่เราแยกอุปกรณ์เรียบร้อยนี่อุปกรณ์เครื่องชิ้นงานอะไรต่างๆอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แยกเป็นชิ้นของอีเกียนะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่สำคัญคือคู่มือครับการประกอบจะดูว่าจะยากง่ายยังไงแผ่นแรกครับขั้นตอนแรกเลยโอ้ผมจะมีบอกนะครับว่าอุปกรณ์ของที่เราแยกเนี่ยมีอะไรบ้างกี่ชิ้นให้เตรียมฝาข้างนะครับแยกหาฝาข้างก่อนนี่เราเจอแล้วฝาข้าง2อันเราต้องหาตัวพลาสติกนี่จำนวน6ชิ้นครับเพื่อเราสำหรับเป็นบานสไลด์นี่เขาจะมีมาร์คเกอร์จุดสิบสองพอดีเลยอ่ะให้มาแบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะถ้าเราทำพลาดนี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยป่ะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งของเราติดขอบพลาสติกเรียบร้อยตอนที่สองตัวต่อไปนะครับเราต้องหาตามภาพเลยแล้วต้องหาคล้ายเหมือนฝาข้างหรืออะไรสักอย่างเป็นแท่งยาวๆนะครับผมได้มาแล้วครับชิ้นงานโอเคผมก็จะแบ่งเป็น3กับ2โอเคนะครับแล้วก็ในรูปบอกให้ใช้ตัวยึดต่อ16ชิ้นเริ่มจากชิ้นเล็กก่อนนะครับเราก็ใส่จุดนี่จะมีรูนี้แล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปในรูได้เลยครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนะอันที่2อีกด้านนึงนะครับนี่เหมือนกันก็จะมีรูมาร์คเกอร์ไว้ให้
เราก็ใส่ตัวนี้ไปเพื่อจะตัวเนี้ยไปยึดประกอบกับไอ้ตัวที่เราประกอบขั้นตอนแรกที่ผ่านมานะครับทำขั้นตอนที่3เริ่มมีการประกอบแล้วโอเคเขาบอกให้เอาชิ้นงาน3ชิ้นตัวนี้ครับเอามาต่อตรงนี้นี่จะมีโอ้ยจุดพอดีเลยนะครับตรงนี้โอ้ยเราใช้ค้อนหน่อยเรียบร้อยครับเราก็ได้โครงสร้างตู้แบบนี้มาครับตามคู่มือด้านข้างด้านหลังด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังดูจากโครงสร้างสั้นขั้นตอนที่6ก็เรียบร้อยครับขันสกรูเรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่7เราต้องไปหาแบบงานออกมาเขาบอกเขาใช้ตัวนี้4ตัวตัวนี้คือ4ตัวครับเราก็เตรียมก่อน4ตัว3 4 4ตัวนะครับตามรูปเลยรูปค่อนข้างจะชัดเจนนี่ชิ้นงานที่ผมหาก็ได้นะครับเบื้องต้นคร่าวๆถ้าดูจากรูปน่าจะเป็นฝาบนนะอ่ะแล้วเราก็มายึดน็อตนะครับนี่น็อตก็จะมีบอกชัดเจนตัวสกรูตามสังเกตนะครับจะมีรูเล็กกับรูใหญ่ตัวนี้ของเราใช้กับรูเล็กครับไขผมใช้เบอร์5นะครับกันอุปกรณ์พวกนี้มันรูดพอรูดแล้วมันจะกลัวมีปัญหาดูหน่อยมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวในแบบให้เป็นด้านยาวนะครับติดกรอบโอเคต่อไปขั้นตอนที่9นะครับการใช้เหล็กก็มาเกี่ยวข้องแล้วนี่เขาบอกให้เตรียมตามเหล็กนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนเหล็กค้ำนะกันโก่งกันเส้นอย่างพร้อมกับน็อต2ตัวนะครับนี่เราก็จะเตรียมไว้ข้อดีของการคัดแยกอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่งงพอเราแยกอุปกรณ์เป็นชิ้นเวลาเราเปิดตามคู่มือเราก็ได้หาง่ายขึ้นครับแล้วก็มาติดเป็นค้ำกลางนะตามคู่มือเราก็จะฝานี้มาใส่เราไปได้ฝาปิดตัวบนนะครับนี่แยกตามรูเลยเราก็จะมีรูอ๋อผมลืมตัวนี้เราต้องใส่จุดก๊อกก่อนการเลื่อน4ชิ้นจากที่เราประกอบขั้นตอนถึง12ขั้นตอนแล้วเราได้รูปโครงสร้างตู้ต่างๆเนื้อหนังทุกอย่างด้านข้างทุกอย่างเป็นโครงสร้างมาที่เห็นแล้วต่อไปครับขั้นตอนที่13มาดูครับเขาบอกให้เราคว่ำตู้ลงพลิกด้านหลังนะครับเป็นสภาพนี้นี่อันนี้คือฝาหลังครับฝาหลังตู้เราจะทำการติดตรงนี้นะครับตะปูอ๋อขอให้ใช้ค้อนตอกวงรอบนะครับดูกันทำยังไงต่อ
ไป16นะครับ16เขาบอกให้หาพลาสติกหน้าตาแบบนี้4อันนี่เราก็แยกไปเรียบร้อยแล้ว4ชิ้นมันคือขาเห็นไหมการเลื่อนโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่17จะเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดติดผนังอันนี้เราไม่ได้ใช้งานนะเราเนื่องจากเราเป็นตู้ลอยนี้ใครที่แบบจะแบบป้องกันตู้ไม่ให้ใครเยื่อนเราก็ติดตั้งแล้วก็ยึดติดผนังเจาะติดผนังเลยก็จะมีรูปแบบ18 19เจาะนี่ยึดติดผนังเพื่อป้องกันตู้ล้มมาต่อไป20นะครับเราจะมาประกอบชั้นกันจะต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ตามที่ในรูปต้องการนะครับมันจะมีชิ้นใหญ่4แล้วก็ชิ้นเล็ก2น่าจะคือขนาดตู้ที่เราไปดูครับก็จะมีลิ้นชักที่ใหญ่2ชิ้นแล้วก็เล็ก1ชิ้นนะครับไปแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งหมด3ชั้นนะครับเราไปใส่ดูก่อนโอเคเราก็จะใส่ให้มันตรงแล้วสต็อปเปอร์กันเลนชักมันสไลด์ลงใส่จุดนี้ครับแล้วก็เราก็ไปเอาอุปกรณ์มาอีกหนึ่งอันคือไขควงแบ่งเอาไว้ไขยึดล็อกพอเรายึดตรงนี้ล็อกไปมันก็จะกันตกยึดสองข้างเลยโอเคครับหลังจากเราติดสต็อปเปอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยโอเคใช้ตอนที่เราไปซื้อก็เป็นช่วงโปรโมชั่นพอดีนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อเท่าไหร่แต่พอเดินดูแล้วมันลดราคาเราก็เลยซื้อมาก็ประกอบไม่ยากนะครับถ้าใครสนใจก็แวะไปที่อีเกียได้เราไปซื้อที่อีเกียบางใหญ่ก็ได้มาเพื่อเอามาตกแต่งบ้านแล้วกันไม่ยากสำหรับคนที่กำลังตกแต่งบ้านหรือหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอีเกียก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมทำได้ทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกันไม่ยากถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ